กาบประเดนท่านประธานที่เคารพกับผมนายวิชพลชวีวันผู้แทนสนง,งานคณะกรรมการยุติีกากับท่านอนุญาตชี้แจงในประเด็นข้อสักถามเพิ่มเติมในรายละเอียดของเพิ่มเติมจากทางท่านเลขาธิการคณะกรรมการปรปท์กับท่านสําหรับประเด็นในร่างมาตรา25วงเล็บ5ที่มีท่านสมาชิกได้สอบถามว่าเรื่องที่กล่าวหาภายในเวลาไม่เกิน5ปีเนี่ยจะ กล่าวหาในฐานใดได้บ้างหากดูในอำนาจหน้าที่ของตัวกรรมการปปทเองครับก็จะเห็นว่าฐานความผิดจะผูกพันอยู่กับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นโดยทั่วไปครับการกล่าวหาเนี่ยจะต้องกล่าวหาในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นยังคงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและใช้อำนาจหน้าที่ในการในทางที่ไม่ชอบหรือทุจริตครับท่านอันนี้ขออนุญาตนําเรียนในหลักการทั่วไปก่อนอย่างไรก็ตามในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระเสียน แต่หากร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังอยู่ในตําแหน่งหน้าที่บุคคลดังกาก็ยังอยู่ในขอบข่ายหรือขอบเขตของการตรวจสอบขอ,ออของเจ้าพนักงานของเจ้าหน้าที่ปปทเช่นเดียวกันครับท่านอันนี้ก็ขออนุญาตนําเรียนตอบใน2ประเด็นครับท่านครับ